มหาวิทยาลัยขอนแก่นออกมาประกาศชี้แจงกรณีที่พบนักวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย3คนที่อาจจะเข้าข่ายซื้อผลงานวิจัยออนไลน์จากเว็บไซต์ต่างประเทศนะคะตอนนี้มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงถ้าพบกระทําผิดจะลงโทษวินัยขั้นร้ายแรงค่ะประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ชี้แจงผ่านเพจของมหาวิทยาลัยเนื้อหาระบุถึงกรณีที่มีการตรวจสอบพบ อาจมีนักวิชาการของมหาวิทยาลัยซื้อผลงานวิจัยออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่างประเทศซึ่งสร้างความเสียหายและส่งผลต่อความเชื่อมั่นในวงการวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นระบุนะคะว่ามหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบผลงานของนักวิชาการหลังพบข้อมูลว่าอาจจะมีการซื้อผลงานวิจัยโดยใช้2เกณฑ์หลักในการพิจารณาคือนักวิจัยที่มีผลงานแบบก้าวกระโดดจากปีละ2 3ถึง3เรื่องเพิ่มขึ้นเป็น30 4 0ถึง40เรื่อง รวมถึงนักวิจัยที่มีการตีพิมพ์ผลงานที่ไม่ใช่เรื่องที่ตัวเองเชี่ยวชาญหรือการตีพิมพ์ข้ามาศาสตร์ซึ่งขณะนี้พบความผิดปกติ3คนค่ะวิจัยของมหาวิทยาลัยอนแก่นตอนนี้เรามีนักวิจัยอยู่ประมาณ2,000คนแล้วก็มีผลงานวิจัยปีหนึ่งประมาณ1,400เรื่องนั้นเท่าที่เราสแกนออกมาตอนนี้ก็มีงานเนี่ยสักสิบกว่าผลงานที่อยู่ในข่ายที่ต้องดูแลต่อรวมทั้งก็มีนักวิชาการของเราเนี่ยที่ มีเข้าเกณฑ์อย่างที่ว่าเนี่ยซึ่งอาจจะจะมีการซื้อหรือไม่ซื้อเราไม่ทราบนะฮะแต่เท่าที่เราสแกนออกมาเนี่ยก็มีอยู่จํานวนหนึ่งนะแล้วก็3รายชื่อที่ปรากฏในข่าวสื่อมวลชนเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มนี้อ,อยู่ในกลุ่มที่เราเฝ้าระวังอยู่แล้วอนะตอนนี้สิ่งที่มหาะไยทําก็คือ,อเราได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับโดย อธิการบดีมหาวิทยายลายัยขอนแก่นยังระบุอีกนะคะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าทั้ง3คนมีการซื้อผลงานทางวิชาการจริงหรือไม่โดยจะใช้ระยะเวลา1เดือนหากพบมีความผิดจะต้องดําเนินการเอาผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงขณะเดียวกันได้สั่งการให้ทุกคณะตรวจสอบผลงานวิชาการของมหาวิทยายลัยย้อนหลัง3-4ถึงปีที่มีอยู่มากกว่า6000เรื่องซึ่งอาจจะพบมากกว่า3รายชื่อที่เข้าขายกระทําความผิดค่ะ